หัวข้อที่ผมเสนอให้คุยกับท่านวันนี้แล้วก็ให้ท่านระดมความคิดกันเข้ามาด้วยแล้วผมจะอ่านความเห็นของท่านนะครับ112จริยธรรมตามใจใต้ศาลราชาธิปไตยการตีความจริยธรรมผมตั้งประเด็นว่าเป็นการตามตีความแบบตามใจเพราะเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันเก็บรายละเอียดเป็นรูปธรรมได้ยากมากเพราะมันเป็นนามธรรมกรณีของคุณช่อนั้นเท่าที่ท่านฟังข่าวในประเทศไทยนี่ท่านคงรู้แล้วว่าเมื่อย้อนหลังกลับไปเมื่อคุณช่อยังเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตอยู่จุฬา Facebook มันมีเล่นแล้วแล้วคุณช่อก็โพสต์ Facebook ปรากฏว่ามีนักร้องก็ไปร้ององค์กรอิสระคือปปช.ไอ้เจ้าปปช.นี่ก็แปลกเราก็เห็นชัดเจนว่าพอเรื่องที่เกี่ยวกับคนมีอำนาจที่เป็นอดีตเจ้านายของเขาอย่างกรณีเจ้าป้อมเนี่ยเรื่องนาฬิกา25เรือนเนี่ยปปช.ช่วยเต็มที่เลยผิดกันเห็นแต่พอเรื่องของคุณช่อเข้าไปนี่ไอ้นักร้องไปปั๊บก็จัดการทำเรื่องขึ้นทันทีนะครับแล้วก็ฟ้องศาลก็ลงโทษคุณช่อมีบทวิจารณ์หลายฝ่ายที่เขามองเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมเรื่องนี้ผมเรียนท่านนิดหนึ่งว่าท่านจะเห็นว่าวันนี้ผมใส่เสื้อสีส้มเลยนะเรียกว่าก็แสดงออกชัดๆไม่ใช่เป็นการเชียร์พรรคก้าวไกลแต่เป็นการบอกให้รู้ว่าเหลืองกับแดงส้มกับแดงโดยเฉพาะส้มกับแดงนี่อย่าทะเลาะกันครับผมบอกว่าวันนี้พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะขัดแย้งกันเป็นเรื่องของเขาแต่ขบวนการประชาธิปไตยประชาชนเนี่ยอย่าขัดแย้งกันแต่มันยากเหมือนกันนะครับดังนั้นที่ผ่านมา4เดือนตั้งแต่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นเมื่อวันที่14พฤษภาคมผมก็เรียกร้องสิ่งนี้บอกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่14นั้นยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายกระบวนการระบบเผด็จการมันยังดำรงอยู่เต็มที่และเราจะต้องสู้กับมันวันนี้เรื่องของคุณช่อเลยเห็นชัดเจนมากแต่ว่าใน4เดือนนั้นเพื่อนๆหลายคนที่เทคไซส์ฝั่งก้าวไกลที่เรียกว่าด้อมส้มเทคไซฝั่งเพื่อไทยที่ว่าด้อมแดงเนี่ยทะเลาะกันมากพอสมควรครับแล้วก็โจมตีกันอย่างรุนแรงผมเองก็ได้รับผลกระทบอันนั้นด้วยดังนั้นวันนี้เรื่องของคุณช่อจึงเป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจนว่าระบบเผด็จการนั้นมันมีองคาพยพที่เขาจัดวางไว้เล่นงานสสที่เขาไม่พอใจอำนาจสูงสุดอำนาจพิเศษนอกระบบเขาไม่พอใจเขาจัดการเรื่องนี้จริงๆเรื่องคดีความผิดจริยธรรมนี้เนี่ยไม่ใช่มีคุณช่อคนเดียวมีหลายคนแต่คนที่ถูกดำเนินการบางทีเนี่ยไอ้ความเกลียดชังของประชาชนที่มีต่อผู้แทนเกลียดชังผู้แทนที่มีลักษณะเป็นฝักเป็นฝ่ายเนี่ยมันทำให้เรามองข้ามความถูกต้องความเป็นธรรมนะครับของกระบวนการพิจารณากระบวนการยุติธรรมยกตัวอย่าง
คดีแรกๆที่เจอคดีจริยธรรมเข้าไปก็คือเรื่องของคุณปรินาเนี่ยครับท่านดูนี่จริงๆเจอมาหลายคดีแล้วนะครับแต่บังเอิญคนเหล่านั้นเนี่ยเกิดความเกลียดชังกันระหว่างฝักฝ่ายสำหรับกรณีคุณปรินานี้เนี่ยอยู่ฝ่ายเผด็จการเต็มที่แล้วก็แสดงอาการซ่าพิเศษจนกระทั่งฝ่ายประชาธิปไตยก็เหม็นขี้หน้าแล้วปรากฏว่าศาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะเทคไซส์ฝ่ายเพื่อไทยก้าวไกลหรือพลังประชารัฐแต่เขาคือศาลของระบบปกครองนี้ซึ่งผมคุยกับท่านไปหลายครั้งด้วยรูปธรรมต่างๆว่าระบบปกครองขณะนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นราชาธิปไตยครับอำนาจสูงสุดเป็นของกษัตริย์แล้วโดยพื้นฐานของระบบกษัตริย์อำนาจของกษัตริย์เนี่ยเขาไม่ชอบผู้แทนครับถ้าท่านบอกว่าเอาอังกฤษนะก็เห็นก็อยู่กันได้ไอ้นั่นเขาก็ไม่ได้ชอบกันนะแต่400ปีนี่เขาปะทะกันมาเยอะแล้วที่อังกฤษจนกระทั่งเขาปรับตัวที่จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้แต่ของไทยนี่พัฒนาการช้ากว่าเขาครับอำนาจกษัตริย์ยังมีความแข็งแรงย้อนกลับมาจากการปฏิวัติ2475แล้วโดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์ปี2490ที่มีการสิ้นพระชนของรัชกาลที่8แล้วก็เลยใช้เรื่องการสิ้นพระชนนั้นใส่ความคณะราษฎรนายปรีดีก็เลยเกิดวิกฤตซึ่งเป็นคนจุดชนวนคือพรรคประชาธิปัตย์แล้วหลังจาก2490มีการรัฐประหารล้มกระบวนการคณะราษฎรแล้วก็มีการสร้างสถาปนาระบบกษัตริย์ที่ไม่ได้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญครับอยู่เหนือรัฐธรรมนูญขึ้นมาตั้งแต่นั้นเพียงแต่เรามองไม่เห็นกระบวนการแต่ในช่วงระยะเวลา2ทศวรรษในศตวรรษที่21ที่เริ่มต้นจากปี2001นั้นแล้วก็มีการรัฐประหารกันเมื่อ2549เนี่ยมันยิ่งทำให้เห็นชัดเพราะว่ามันกำลังย้อนยุคไงแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราก็ยังมองไม่เห็นว่าไอ้ระบบราชาธิปไตยคิดว่ามีแต่กษัตริย์ที่เขียนรัฐธรรมนูญแล้วให้อำนาจกษัตริย์อยู่ในหมวดพระมหากษัตริย์เท่านั้นแต่จริงๆไม่ครับมันแทรกในทุกกระบวนเลยครับแล้วรูปธรรมของคุณช่อเนี่ยเป็นรูปธรรมที่น่าศึกษาที่สุดวันนี้ในช่วงระยะเวลา4เดือนมานี้คำเตือนของผมวันนี้เป็นความชัดเจนผมเลยใส่เสื้อส้มมาให้มันสะดุดตาดี นั่นก็คือมีคนเกลียดคุณช่อเยอะขึ้นครับในขณะเดียวกันก็มีคนรักคุณช่อมากขึ้นแต่ประชาชนที่เกลียดคุณช่อเกลียดพรรคแกนนำของพรรคก้าวไกลหลายคนไม่ได้แยกแยะระหว่างขบวนการประชาชนกับขบวนการพรรคการเมืองยกตัวอย่างการปะทะกันระหว่างคุณอมรัตน์คุณอมรัตน์ก็เป็นตัวตึงของพรรคก้าวไกลคุณปีใหม่ซึ่งผมไม่รู้จักและไม่เคยเห็นหน้าสักทีก็เป็นตัวตึงของพรรคเพื่อไทยซึ่งผมก็ไม่ได้ยินดีอะไรกับท่านนะครับปรากฏว่ามีการปะทะกันอันเป็นผลมาจากการจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นฝั่งของก้าวไกลเนี่ยคุณอมรัตน์คุณช่อคุณวิโรจน์ตัวเต็งๆเนี่ยนะครับก็กลายเป็นหัวหอกทิ่มแทงพรรคเพื่อไทยว่าบาปแกนนำพรรคเพื่อไทยจริงๆไม่ค่อยมีใครทิ่มแทงพรรคก้าวไกลก็มีแต่คุณอดิศรเพียงเกตคือปากคมนะครับแต่มีคนหนึ่งคื
คุณปีใหม่โอ้โหทิ่มแทงกับคุณอมรัตน์จริงๆคุณอมรัตน์นี่ก็รู้จักกับผมมาตั้งแต่ก่อนรัฐประหารประยุทธ์รัฐประหารนะครับเคยออกทีวีผมเคยเชิญไปออกทีวีกับผมแล้วปรากฏว่าความขัดแย้งกันของของแกนความคิดเนี่ยปรากฏไปดึงมวลชนมาด้วยเลยแน่นอนครับคุณปีใหม่ก็มีมวลชนในฝั่งเพื่อไทยคุณอมรัตน์ก็มีมวลชนในฝั่งก้าวไกลแล้ววันนี้ปะทะกันถึงขนาดจะฟ้องร้องแล้วก็ใช้ภาษาที่โอ้โหแหลมคมหยาบใกล้เคียงกับคำหยาบทีเดียวครับแต่เพียงแต่มีการศึกษาก็เลยประดิษฐ์คำที่มันไม่ถึงขั้นหยาบแต่ว่ามันเฉียดมากผมไม่เอามาเอ่ยในที่นี้ก็แล้วกันนะครับดังนั้นไอ้ความรู้สึกอย่างเนี้ยบางทีมันควบคุมยากผมเห็นว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยยังมีภารกิจทางประวัติศาสตร์ยาวไกลเพราะอำนาจเผด็จการมันครอบงำทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์มาหลายครั้งว่าวันนี้ระบบของเราเนี่ยมันเป็นระบบราชาธิปไตยดังนั้นวันนี้ครับที่ผมต้องนำมาศึกษาคือเพื่อเห็นว่าเขาได้สร้างรัฐธรรมนูญปี60ใส่ยาพิษเข้าไปแต่ละมาตราวันนี้ภาพชัดที่สุดก็คือกรณีของคุณช่อเพราะคุณช่อโพสต์ภาพเกี่ยวกับความคิดของเขาแล้วก็ถูกโยงว่าเป็นการไม่ปกป้องสถาบันกษัตริย์แล้วก็มีนักร้องอย่างในสีที่เขาเขียนกฎหมายให้คนเหล่านี้ได้เคลื่อนไหวแล้วก็มีองค์กรอิสระที่เป็นองค์กรควบคุมของระบบเผด็จการเนี่ยเปิดทางให้กับในสีพอในสีร้องปั๊บองค์กรปปช.ดำเนินการเลยเห็นไหมฟ้องศาลเลยแต่อีกหลายคดีครับถ้าเป็นฝ่ายเผด็จการด้วยกันร้องเท่าไหร่ปปช.มันก็ไม่ทำครับอย่างคดีไอ้นาฬิกา25เรือนของไอ้ป้อมอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเราจะเห็นความไม่เป็นธรรมในกระบวนการแต่ว่ามันยังไม่มีรูปธรรมที่บอกผมให้ท่านดูกรณีของคดีจริยธรรมคุณปรีนาก็ถูกตัดสินลงโทษตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตห้ามเล่นการเมืองอันนี้ถือว่าเป็นการตัดสิทธิ์เช่นนี้ถือว่าเป็นกฎหมายมหาชนนะครับเป็นกฎหมายคล้ายๆกฎหมายอาญาที่ศาลสั่งจำคุกปรับอย่างนี้เขาเรียกกฎหมายอาญาลักษณะอย่างนี้เป็นกฎหมายแบบอาญาหรือที่เราว่ากฎหมายมหาชนแต่ถ้าเป็นกฎหมายแพ่งนี่มีแต่เรียกค่าเสียหายนะครับไม่มีติดคุกติดตารางดังนั้นไอ้คำว่ากฎหมายอาญาหรือกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายที่มีโทษลงเนี่ยเขาถือว่าการกระทำผิดเนี่ยมันต้องมีหลักฐานชัดเจนแต่วันนี้กระบวนการศาลก็เป๋ไปเยอะมากนะครับยกตัวอย่างถ้ากฎหมายที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เนี่ยจะเป๋ออกไปทันทีเลยครับกรณี112ท่านอย่าเพิ่งเบื่อที่ผมจะบอกให้ท่านเห็นในเชิงโครงสร้างในคดี112นี้เนี่ยมันจะเป๋ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับกระบวนการยุติธรรมก็คือไม่ให้ประกันตัวเสร็จแล้วพอขึ้นสู่ศาลศาลไม่ออกหมายเรียกเอกสารอย่างกรณีของคุณอานนท์หรือกรณีของเยาวชนที่ไปชุมนุมประท้วงกันที่หน้าสถานทูตเยอรมันพูดถึงเรื่องกษัตริย์บินไปกับเยอรมันบ่อยๆถูกจับดำเนินคดี
จำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะต้องออกขอออกหมายเรียกในการสืบพยานว่ากษัตริย์ไปจริงๆก็เลยขอออกหมายเรียกตารางการบินศาลไม่ให้ครับท่านเห็นกระบวนการเป๋แล้วใช่ไหมกระบวนการเป๋เช่นนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแนวโน้มแพ้คดีแน่นอนศาลตัดสินเอาผิดแน่นอนแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นก็มีการสืบพยานทำท่าทำทางไปถ้าพูดถึงเรื่องการปกป้องกษัตริย์ด้วย112เนี่ย112นี่ผมว่าก็หนักหนาสาหัสแล้วนะแต่วันนี้ปกป้องกษัตริย์ไม่ใช่112แต่คล้ายๆครับโดยใช้ข้อความผิดว่าเรื่องจริยธรรมเรื่องนี้ผมคุยกับท่านไปเมื่อวันพฤหัสแต่วันนี้จะลงรายละเอียดให้ท่านเห็นว่าปัญหาระบบมันกำลังแสดงบทบาทศาลก็เป็นศาลในระบบราชาธิปไตยที่มีสำนึกเอากษัตริย์เป็นตัวตั้งที่เด็กๆ เขาบอกว่าไม่เป็นธรรมตั้งแต่ต้นที่เขาบอกว่าในบัลลังก์เนี่ยก็ติดรูปกษัตริย์ไว้เมื่อกษัตริย์เป็นกรณีขัดแย้งกันกับกรณี112เนี่ยดังนั้นศาลก็ขึ้นกับกษัตริย์แน่นอนเราก็ไม่รู้จะไปเถียงอะไรกับเขาได้เพราะว่าเขาศาลก็มีอำนาจและโดยกฎหมายก็ว่าอย่างนั้นนี่ก็แพ้กันเห็นๆแล้วแต่วันนี้ดันมากำหนดในรัฐธรรมนูญอีกแล้วก็ศาลก็เก็บสำนึกของความเป็นร่างทรงของกษัตริย์ในวงการทนายวงการกฎหมายเนี่ยเขาเรียกผีบัลลังก์เข้าสิงศาลเนี่ยพอขึ้นบัลลังก์ปั๊บรู้สึกเลยทันทีว่าเป็นตัวแทนของกษัตริย์เพราะว่าในการตัดสินนั้นเขาเรียกว่าตัดสินในพระปรมาภิไธยดังนั้นไอ้โอกาสที่สำนึกของศาลจะเป็นตัวแทนของกษัตริย์เลยนั้นเนี่ยเพื่อจะมองปัญหาเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่ต้นแล้วครับแล้ววันนี้มันเห็นชัดเจนว่าถ้าเป็นนักการเมืองก็จะรู้สึกมากอย่างกรณีคุณปรีนาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเพราะเราเกลียดคุณปรีนาเราเลยมองไม่เห็นความไม่เป็นธรรมที่คุณปรีนาได้รับคือคุณปรีนาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตอันเรื่องนี้ผิดครับถ้าคุณจะอ้างว่าคุณปรินาลุกที่ดินแล้วผิดจริยธรรมของผู้แทนราษฎรรูปธรรมชักไม่ค่อยชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ามีการลุกที่จริงนี่ประชาชนก็เกลียดด้วยศาลก็จัดการด้วยแต่ว่าศาลในมองปัญหาเนี่ยก็อ้างว่ามีข้อกฎหมายแต่ลึกๆถ้าเป็นเรื่องผู้แทนแล้วฟาดเลยเรื่องส.ส.ฟาดเลยถ้าเข้าประเด็นจริยธรรมปั๊บไปทันทีเป็นรัฐมนตรียิ่งดีใหญ่กรณีรัฐมนตรีนี้ปรากฏว่าคุณกนกวรรณคงจำได้นะครับเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกคดีที่ปปช.เล่นงานฟ้องศาลคุณกนกวรรณวิลาวันเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาคงจำได้เมื่อสองปีที่แล้วข้อหาว่าคุณกนกวรรณกับคุณพ่อไปลุกที่ป่าเขาใหญ่ศาลยังไม่ได้ตัดสินการฟ้องคดีว่าลุกจริงไม่จริงมีเจตนาไม่เจตนายังไม่ได้ตัดสินเลยครับแต่ปรากฏว่าถูกดำเนินคดีจริยธรรมก่อนเลยผัวคุณกนกวรรณออกจากถูกตัดสิทธิ์ทันทีเลยครับออกจากรัฐมนตรีแล้วถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตอ้าวเห็นไหมครับผมว่ากระบวนการมันชักเป๋ไงเพราะว่ามันเริ่มต้นจากศาล
กำลังทำหน้าที่เป็นศาลในระบบราชาธิปไตยคือจะรักษาอำนาจของกษัตริย์ไว้ให้เข้มแข็งแม้ว่าคดีนั้นไม่ได้เกี่ยวกับกษัตริย์เลยแต่เป็นคดีที่เกี่ยวกับนักการเมืองที่ผมเรียนแล้วว่าระบบกษัตริย์นี้ระบบราชาธิปไตยนั้นเขาไม่ appreciate เขาไม่ได้ชอบระบบผู้แทนอยู่แล้วดังนั้นจึงสร้างทัศนคติศาลเองก็รับความเกลียดชังต่อทัศนคตินั้นว่าพวกผู้แทนเป็นคนไม่ดีเป็นพวกนักการเมืองนี่ไม่ดีดังนั้นต้องเอาหนักๆคุณกนกวรรณเลยเจอเข้าไปตั้งแต่2ปีที่แล้วครับว่าผิดจริยธรรมหลุดจากรัฐมนตรีปรากฏว่าวันนี้ข่าวเมื่อวันที่21กันยาเมื่อ2วันเนี่ยครับศาลยกฟ้องครับศาลยกฟ้องคุณรัฐมนตรีกนกวรรณกับคุณสุนทรวิลาวันพ่อกับลูกและจำเลยร่วมถูกศาลยกฟ้องอ้าวเฮ้ยแล้วศาลยกฟ้องแล้วในคดีจริยธรรมล่ะตายไปเรียบร้อยแล้วครับศาลตัดสินไปแล้วครับทำยังไงครับผมไม่ได้ชอบกับคุณคุณกนกวรรณแต่ว่าคุณสุนทรเนี่ยรู้จักกันเคยอยู่พรรคใครรักใครด้วยกันเป็นผู้แทนด้วยกันแต่วันนี้ถึงบอกว่ากรณีนี้มันกระเถิบขึ้นมาแล้วว่าเป็นรัฐมนตรีเป็นคนละพรรคเป็นฝ่ายเผด็จการแต่วันนี้หลักฐานอย่างเงี้ยชัดเจนอย่างนี้เราจะทำยังไงครับถ้าจะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าเขายังไทยพีบีเอสบอกว่ายกฟ้องสุนทรกนกวรรณคดีบุกรุกป่าเขาใหญ่21กันยายนนะข่าวแต่ในขณะเดียวกันอีกสำนักข่าวหนึ่งบอกว่าแต่ว่าปปช.ยังจะอุทธรณ์ต่อนะมีสองศาลจะอุทธรณ์ต่อยังไม่ยอมก็ยังคาบลูกคาบดอกแต่ท่านเห็นแล้วไหมครับว่าคุณกนกวรรณได้รับผลร้ายจากเรื่องจริยธรรมแล้วไอ้การได้รับผลร้ายจากเรื่องจริยธรรมนี้มันเอาคืนไม่ได้แล้วครับเห็นหรือยังนี่ยังไม่ต้องเปรียบเทียบกับคดีทักรักไทยรักไทยที่มีไอ้คนร้องเท็จกล่าวหาว่ามีการจ้างพรรคเล็กไปสมัครไอ้ไทยกรผมก็คือคนพวกนี้ผมจำได้แม่นหมดเพราะมันสิ่งที่ผมผ่านมาเองแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ยุบพรรคไทยรักไทยต่อมามีการพิสูจน์กันว่าไม่มีการจ้างพรรคเล็กครับในอีกคดีมีการฟ้องศาลกันแล้วก็ศาลก็ตัดสินชัดเจนว่าไม่มีการจ้างพรรคเล็กแต่ว่าพรรคไทยรักไทยตายไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นรูปธรรมที่ผมให้ท่านเห็นนี้มันทำให้เห็นถึงกระบวนการไม่ยุติธรรมในกระบวนการของศาลโดยเฉพาะศาลทางการเมืองที่เราเรียกว่าศาลคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองที่ตัดสินมาไม่รู้ทักษิณตัดสินเรื่องของยิ่งลักษณ์ไอ้เราเกลียดกันอยู่แล้วนี่อีกฝั่งหนึ่งเกลียดอีกฝั่งหนึ่งก็เชียร์เลยเอาเลยเอาเลยแต่ทั้งหมดนั้นคือความไม่เป็นธรรมแล้วที่ก้าวไกลอาจารย์กนกแล้วก็มีนักกฎหมายที่ฝ่ายประชาธิปไตยหลายคนบอกมันไม่ถูกต้องมันต้องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเดียวกันไปตั้งศาลพิเศษกันยังไงเล่ากรณีนี้จริยธรรมนี่ก็ศาลคดีอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเล่นงานไปอีกเห็นไหมครับดังนั้นมาถึงคุณช่อนี่แหละมันก็หนักขึ้นล่ะคะนี่มันก็หนักขึ้นแล้วท่านจะเห็นความมั่วนะตัดสินคุณช่อเรียบร้อยตัดสิทธิ์เลยอุทธรณ์ไม่ได้ครับโดยอ้างความผิดแต่งกับเก่าๆขึ้นมาเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะปรากฏว่า
แค่สื่อมวลชนเนี่ยท่านเชื่อไหมครับยังงงเลยครับสื่อมวลชนเนี่ยเขางงเพราะว่าความไม่ชัดเจนของกระบวนการยุติธรรมตกลงในอุทธรณ์ได้หรือไม่ได้ธรรมดามันศาลเดียวสำนักข่าวสนุกบอกว่าศาลบอกว่าเปิดช่องคุณช่อพนิกาอุทธรณ์ได้แต่ขอโทษนะอุทธรณ์ไปก็ตายเหมือนกันครับรับรองได้เพราะทัศนคติของศาลนี่เขาเกลียดนักการเมืองแล้วนี่เขาใช้ทัศนคติของระบบอำมาตย์ที่มองนักการเมืองใช้แว่นตาสีของระบบอำมาตย์มองนักการเมืองแล้วเขาก็มีกฎหมายที่ออกมาที่จะเล่นงานได้รัฐธรรมนูญนี้ก็เขียนโดยนายมีชัยเราก็รู้ท่านถึงเห็นแล้วว่าไอ้พิษร้ายของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันไม่ได้มีแค่สว.มีอำนาจในการโหวตนายกเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ปั่นป่วนแค่นี้แต่มันเป็นการแทรกใส่ยาพิษทำลายระบบประชาธิปไตยทุกขั้นตอนอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แค่สำนักข่าวเขาก็สับสนแล้วครับและคนแถลงนี่ไม่ใช่นักข่าวเขาเขียนกันเองนะศาลเปิดช่องชอบพนิกายื่นอุทธรณ์ได้วอนเข้าใจตัดสินตามกฎหมายคนที่ให้แถลงข่าวนี้คือโฆษกศาลยุติธรรมชื่อนายสรวิทย์ลิมปะลังสีเห็นไหมครับสำนักข่าวสรุปบอกอุทธรณ์ได้อีกฉบับหนึ่งแนวหน้าบอกอุทธรณ์ไม่ได้นี่ครับโฆษกคนเดียวกันที่แถลงข่าวแถลงแล้วยังสับสนเลยครับพอวันเดียวกันนั้นจับข่าวจากสองสำนักข่าวฟังแล้วก็ยังงงๆตกลงอุทธรณ์ได้ไม่ได้วะไอ้สำหรับผมเนี่ยบอกว่าอุทธรณ์ไปก็เท่านั้นแหละไม่มีทางรอดหรอกคุณช่อนะครับเพราะว่าศาลเขาตั้งธงของเขาอย่างนี้แล้วเขาถึงเรียกยุติธงไงใน20ปีนี่ทักษิณก็เจออย่างนี้คนในพรรคไทยรักไทยก็เจออย่างนี้รัฐมนตรีหลายคนก็ติดทุกติดตารางไม่ว่าด้วยคดีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าขึ้นศาลปั๊บศาลล่อหมดวันนี้เป้าหมายไปอยู่ที่พรรคก้าวไกลแล้วอุทธรณ์ไม่ได้อีกโฆษกศาลยุติธรรมยันคดีชอบพนิกาจบแล้ววันที่21เหมือนกันครับข่าวเมื่อ2วันที่แล้วนี่แนวหน้าเห็นไหมครับแค่แถลงเรื่องเดียวกันยังมั่วเลยก็ท่านโฆษกก็ลองไปหาทางแถลงใหม่ก็แล้วกันเนาะให้มันชัดๆเราจะเห็นว่านี่คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นอาจารย์ปิยบุตรนะครับได้โพสต์ข้อความอธิบายเรื่องต่างๆได้ดีมากแต่ผมก่อนที่จะอ่านเรื่องสรุปประเด็นคร่าวๆสั้นๆของอาจารย์ปิยบุตร5ประเด็นเนี่ยผมอยากให้ท่านเปรียบหน่อยว่าทำไมจริยธรรมมันมีเฉพาะนักการเมืองข้าราชการการเมืองส.ส.รัฐมนตรีเท่านั้นเหรอการเอาผิดส.ส.การเอาผิดรัฐมนตรีท่านจะให้เหตุผลว่าพวกนี้มีอำนาจเลยต้องจัดการฟาดให้มันเด็ดขาดเอามันสารเดียวเลยอ๋ออย่างนี้เหรอครับคือความเป็นธรรมแล้วผมถามหน่อยว่าแล้วข้าราชการประจำเนี่ยมันไม่มีจริยธรรมไงมาควบคุมเราเห็นคดีทุจริตของข้าราชการประจำนี่มันโอ้โหมันชัดซะแล้วมันไม่ใช่เพิ่งชัดเดี๋ยวนี้มันเป็นกระบวนเลยครับผมเอารูปนี้มาให้ท่านดูเนี่ยเพื่อให้ท่านเห็นว่าเรื่องสวยสติ๊กเกอร์สวยทางหลวงเนี่ยมันหนาหูหนาตามากผมเลยเอาเรื่องสวยทางหลวงการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ประจำตำรวจเนี่ยครับมาเปรียบกับกรณีของคุณช่อให้เห็นเลยเราก็รู้มานานแล้วว่ากระบวนการของราชการนี่โดยเฉพาะตำรวจมีการซื้อตำแหน่งส่งสวยกันยาวนานมาแล้วเมื่อซื้อตำแหน่งแล้วยังจะต้องเก็บสวยรายเดือนส่งอีกปรากฏว่าวันนี้มันปะทุจนกระทั่งถึงขนาดฆ่าตำรวจครับกรณีของกำนันนกก็เรื่องสวยขัดแย้งกันปรากฏว่ามีการเปิดหลักฐานมีการซื้อสติ๊กเกอร์นายกสมาคมขนส่งก็ไปมายืนยันแล้วเราก็รู้ว่าตำรวจผู้บัญชาการสอบสวนกลางที่ท่านเห็นรูปอยู่นี้คือนายจิรภพภูริเดชซึ่งเป็นตำรวจตัวช้างกระโดดข้ามหัวเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางและกำลังจะเตรียมขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในอีก2ปีข้างหน้าหลังจากที่มีการแต่งตั้งปีนี้ไปก่อนแล้วคุณจิรภพใครก็รู้ว่าเป็นน้องของนายจักรภพภูริเดชรองราชเลขาคนสำคัญที่ได้รับความไว้วางใจในการถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้คนก่อนหน้านายจิรภพที่เป็นสอบสวนกลางที่เป็นตำแหน่งใหญ่มากตำแหน่งหาผลประโยชน์ใครก็รู้ก็คือพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลก็เป็นน้องชายของราชเลขาคุณสถิตพงษ์สุขวิมลจะกำลังจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อมีการจับได้คนก็รู้หมดว่ามันมีมายาวนานแล้วก็ยังไม่มีใครถูกดำเนินคดีจนกระทั่งมาปะทุที่นครปฐมอย่างที่หลายคนก็ได้เห็นข่าวแล้วผมก็วิเคราะห์ไปแล้วจนกระทั่งยิงตำรวจตายตำรวจยิงตัวตายอย่างนี้มันเละเทะที่สุดถามว่าผู้บังคับบัญชาของสายตำรวจทางหลวงเนี่ยคือนายจิรภพภูริเดชเนี่ยจริงอยู่ครับผมไม่ได้บอกว่าท่านมีความผิดเพราะว่าความผิดถ้าจะจับนายจิรภพในฐานะเจ้าพนักงานตามหมายกฎหมาย157ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติการปล่อยปะละเลยให้มีการกระทำทุจริตอย่างเนี้ยมันจับยากครับจับยากถ้าจะเอากฎหมายอาญามาจับนี่จับยากทำไมไม่ใช้กฎหมายจริยธรรมบ้างนามธรรมดีครับก็ในเมื่อมันเห็นชัดเจนว่าคุณต้องรับผิดชอบลูกน้องคุณแล้ววันที่เขาจับสติ๊กเกอร์สวยที่สสวิโรจน์เขาจับสติ๊กเกอร์สวยได้เนี่ยไอ้นั่นแหละมันก็ปรากฏชัดเจนหมดคุณก็ไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยแล้วก็ไม่สามารถจะไปร้องเรียนปปช.ให้ดำเนินคดีทางจริยธรรมกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เลยนี่แค่ยกตัวอย่างตำรวจเพราะมันเห็นชัดดีปลัดกระทรวงอธิบดีการทุจริตมันถึงได้เกิดขึ้นหมดแล้วถ้าจะเอาคดีอาญาไปจับเรื่องทุจริตเนี่ยโอ้มันไม่ง่ายครับอันนี้พูดตรงๆไม่ว่าข้าราชการประจำนั้นหรือว่าจะเป็นพวกนักการเมืองเหมือนกันครับพอทีนักการเมืองกูใช้กฎหมายจริยธรรมมาเล่นงานเลยเว้ย แต่พอข้าราชการประจำไม่ยุ่งเลยถามว่ามีจริยธรรมข้าราชการไหมมีครับศาลก็มีหน่วยงานต่างๆก็มีแต่ไม่มีการดำเนินแล้วถ้าไปดำเนินการร้องต่อปปช.ปปช.ก็เป็นข้าราชการประจำทั้งนั้นที่ไปนั่งอยู่ดังนั้นท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่านี่คือระบบอำมาตย์ที่ผมเรียกว่า112จริยธรรมตามใจใต้ศาลราชาธิปไตยผมเอาหลักการมาวางให้ท่านก่อนท่านก็จะเห็นในเชิงโครงสร้างอย่างที่ผมเรียนท่านดังนั้นเรื่องราวของคุณช่อนี้จึงเป็นเหยื่อของระบบ
ราชาธิปไตยที่มีศาลทำหน้าที่เป็นศาลใต้ระบบราชาธิปไตยที่เล่นงานคุณช่อส่วนที่ศาลบอกว่าตัดสินตามกฎหมายมันเป็นความผิดอย่างนั้นอย่างนี้ท่านพูดไปเถอะครับเพราะท่านมีศาลเดียวอยู่แล้วนี่ท่านตัดสินแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็สู้ไม่ได้นะครับอุทธรณ์ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นถ้ามีศาลเดียวศาลเป็นผู้ยุติธรรมทำไมประมวลกฎหมายอาญาทั้งประมวลกฎหมายแพ่งวิธีพิจารณาความแพ่งวิธีพิจารณาความอาญาให้มีสามศาลทำไมเราก็มีศาลเดียวสิก็เพราะนี่คือหลักของการพิสูจน์ความถูกต้องจริงให้เกิดสามศาลแต่พอเป็นนักการเมืองล่อแม่งศาลเดียวเลยเอาเนี่ยผมเลยต้องออกอารมณ์นิดหน่อยแล้วตรงนี้แหละครับผมถึงบอกว่าเพื่อนๆครับฟังผมนะทั้งด้อมส้มด้อมแดงเนี่ยถ้าท่านจะติดอยู่กับแกนนำของพรรคก้าวไกลติดอยู่กับแกนนำของพรรคเพื่อไทยแล้วสองฝั่งเขาทะเลาะกันก็ขอให้ท่านรู้ครับว่าศัตรูหลักของฝ่ายประชาธิปไตยยังแข็งแรงและพร้อมที่จะพิฆาตคุณหมดกรณีของคุณช่อจริงเป็นเหยื่อถ้าท่านทำใจไม่ได้ที่จะแกนนำก้าวไกลก็จะเกลียดเพื่อไทยแกนนำเพื่อไทยก็จะเกลียดก้าวไกลถ้าท่านทำใจไม่ได้ก็อย่าไปชวนประชาชนไปกระทำอย่างนี้ก็ขอให้ประชาชนเนี่ยถ้าเขาจะชักชวนเนี่ยขอให้มีสติอย่างที่ผมบอกเรายังต้องเดินทางไกลในการต่อสู้กับระบบเผด็จการแล้ววันนี้ระบบเผด็จการมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วไงครับว่ามันจัดการนักการเมืองทุกฝ่ายเพราะเขาไม่ต้องการให้ระบบการเมืองเข้มแข็งเขาไม่ต้องการให้ระบบพรรคการเมืองเข้มแข็งและเขาไม่ต้องการให้ผู้นำทางการเมืองได้รับความนิยมจากประชาชนโดดเด่นเพราะนั่นเป็นอันตรายต่อระบบที่เขาวางไว้ดังนั้นเราย้อนมองย้อนหลังกลับไป20 ปีเราถึงได้เห็นว่านักการเมืองที่พอจะขึ้นมาโดดเด่นเขาก็ทำลายแล้วก็ใส่ร้ายแล้วก็มีมวลชนของเขาส่วนหนึ่งที่สร้างความชอบธรรมแต่วันนี้เห็นชัดเจนว่าข้อมูลข่าวสารนั้นประชาชนตาสว่างดังนั้นการทำลายทักษิณก็ดีทำลายยิ่งลักษณ์ก็ดีทำลายพิธาก็ดีเป็นกระบวนการเดียวกันส่วนท่านจะบอกว่าอ้าวเราวันนี้ทักษิณไปร่วมกับเขาแล้วยิ่งรักไปร่วมกับเขาแล้วเลยมาทำลายฝั่งนี้ไอ้นี่เป็นวาทกรรมที่คุณใส่ไข่กันเองเรามาจับหลักก่อนนะครับแล้วค่อยๆทำถ้าเราไม่จับหลักนี่ทะเลาะกันตายครับผมจบประเด็นตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยบทวิเคราะห์ของอาจารย์ปิยบุตรดีมากแล้วในกระบวนการประชาธิปไตยเองนี้ก็ต้องมีดุลยภาพของเหตุผลครับไม่ใช่พอพูดปั๊บก็ทะเลาะกันเลยอาจารย์ปิยบุตรก็วิจารณ์เรื่องนี้แล้วปรากฏว่าด้อมส้มด้วยกันเองแท้ๆก็ยังโกรธอาจารย์ปิยบุตรเรื่องอย่างนี้ในอดีตก็มีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเราเรียกว่าพวกหงฉีพวกหงฉีเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังแล้ววันนี้อาจารย์ปิยบุตรก็เจอแล้วพวกส้มฉีฮะส้มฉีคือมวลชนที่เชียร์ก้าวไกลเนี่ยก็โกรธอาจารย์ปิยบุตรที่นำเสนอความเห็นอย่างนี้นะครับหงฉีมีประวัติเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังแล้วจะให้ท่านจะตาสว่างว่า
ในขบวนการประชาธิปไตยของประชาชนเนี่ยครับเราควรจะมีหลักยึดแล้วก็สร้างขบวนประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง